นะครับนานแล้วนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวของ Orangerทุกทีเลยนะครับมีของอยู่เยอะแยะเลยนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับอาวุธนะครับของตัวที่6ของเรานั่นเองนะครับสมาชิกคนที่6นะครับของขบวนการ Orangerนะครับก็คือ King Ranger นั่นเองนะครับแล้ว King Ranger นะครับก็จะมีนะครับอาวุธประจำตัวของเขานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมารีวิวกันเราเรียกเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะถนัดภาษาไทยมากกว่านะครับเราเรียกมันว่าคาถา King Ranger นะครับเป็นอาวุธคู่กายนะครับของ King Ranger นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูรอบๆกันเลยครับนี่สวยมากนะครับอันนี้คือตรงส่วนหัวนะครับส่วนหัวนะครับจะมีลักษณะเป็นลูกกลมๆสีแดงนะครับซึ่งภายในนี้นะครับก็จะมีไฟอยู่ด้วยนะครับพอเวลากดก็จะมีไฟนะฮะแล้วทีนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ King Ranger นะครับนะฮะ3แฉกนะครับ3แถวนะครับทั้งหมดมี6แฉกนะครับในภาษาจีนนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของตัวหวางนะครับหวางที่แปลว่ากษัตริย์หรือพระราชานั่นเองนะครับ King ก็แปลว่าพระราชานะครับ6แฉกนะครับแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นที่จับนะครับอันนี้เป็นสวิสนี่สวิสสีแดงนะครับใช้ในการเปิดปิดนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีตัวสามเหลี่ยมนะครับที่เป็นตัวสไลด์ในการเปลี่ยนเป็นโหมดต่างๆนะครับซึ่งจะทำมาค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ในเรื่องก็จะเป็นใบมีดนะครับแต่นี้พอเป็นของเล่นก็ทำมาเป็นใบมีดไม่ได้ก็เอาเป็นพลาสติกละกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีลายที่ละเอียดมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับของโอเรนเจอร์อยู่นะครับก็คือดาวสามเหลี่ยมวงรีคู่นะครับวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ของโอเรนเจอร์นะครับลวดลายค่อนข้างละเอียดครับงานเก่ามันจะละเอียดตรงนี้ฮะของมันจะดูสวยปลายคาถาครับก็จริงๆในเรื่องก็จะค่อนข้างแหลมหน่อยนะครับเอาไว้ทิ่มแทงศัตรูนะครับแต่นี้ก็เนาะของเล่นโมเดลก็ถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับค่อนข้างเหมือนจริงเลยทีเดียวไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือนด้านหน้านะครับแต่มีรูใส่น็อตน้อยตรงนี้นะครับก็จะมีฝาฐานนะครับสำหรับใส่ฐาน2ก้อนนะครับซึ่งเราใส่ไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ปิดฝาซะนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะด้านหลังก็ยังอุตส่าห์ทำลายมาให้นะครับวิ่งเลยนี่นะครับภาพรวมเวลาจับนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับถนัดมืออยู่เหมือนกันนะครับเต็มไม้เต็มมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปิดนะครับตัวการโจมตีนะครับก็จะมีอยู่การโจมตีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกนะครับคือเจ้าตัวสไลด์โหมดนะครับอยู่ข้างบนอีกอันนึงนะครับคือสไลด์โหมดจะอยู่ด้านล่างนี่นะครับสามารถเลื่อนลงได้ก็จะมี2โหมดการโจมตีนะครับพอเรากดตรงสวิตช์ตรงนี้แล้วนะครับหน้ากากตรงนี้จะเปิดออกแล้วด้านในจะมีไฟนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเลย1 2 3โหมดแรกนะครับที่สไลด์อยู่ด้านบนทีนี้เราลองมาสไลด์โหมดด้านล่างบ้างนะครับแล้วก็กดตรงนี้ซะ1 2 3นะครับนี่ก็จะเป็นโหมดการโจมตีนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้
เราจะมาลองเล่นกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีท่าไม้ตายนะครับก็คือ King Richie Fat นะครับก็คือตรงที่ตัวบ็อกซ์ไลท์นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองเราจะเรียกว่า King Richie Fat หรือ King Victory Fat นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับว่าใครจะแปลออกมาเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันหมดแรกครับเอากระทาออกมาแล้วก็โจมตี1 2 3ตัวนี้นะครับถ้าสมมติกดค้างไว้เสียงเพลงก็จะนานขึ้นแต่เราลองไปดูกันคาคาคิงเรนเจอร์นี่นะฮะมันจะนานขึ้นพอเราปล่อยมันก็จะหยุดโอเคแล้วหมดที่2ครับหมดของการโจมตีก็เลื่อนบ็อกซ์สไลด์มาด้านล่างนะครับแล้วก็คิงวิคตอรี่แฟลชอีกครั้งครับชิงวิตเตอรี่แฟทนี่นะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองให้ดูไฟ1 2 3นี่นะฮะคือไฟตรงนี้นะครับก็จะมีลำโพงอยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับทีนี้เรามาดูงานกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนไว้นะครับซ่อนไว้ด้านในนะฮะว่าเป็นงานบันไดนะครับ1995 Made in Japan นะครับเห็นไหมเลยนี่นะครับตรงนี้อยู่หลังลำโพงนะครับใกล้กับลำโพงโอเคครับสำหรับการรีวิวเจ้าคาถานะครับของ King Ranger ของเหินฟ้ารีวิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหินฟ้ารีวิว O Ranger นะครับในคลิปต่อไปจะนำของเล่นชิ้นไหนของ O Ranger มารีวิวอีกนะครับก็รอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จากลากันไปแล้วสวัสดีครับ ก็จะมารีวิวให้ดูอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย